มาเริ่มข่าวแรกในช่วงค่ำวันนี้นะครับไปที่เรื่องของสถานการณ์ฝุ่นนะ PM 2.5 ที่มาเรื่องของฝุ่นควันด้วยนะครับโดยเฉพาะในตอนบนของประเทศบวกกับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านลงพื้นที่พอดีไปดูเรื่องนี้พอดีเลยเพราะว่าคุณผู้ชมทราบไหมว่าเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหสูงสุดอันดับ1ของโลกเลยนะเรื่องคุณภาพอากาศที่ไม่ดีนะที่ไม่ดีนะต่อเนื่องมาแล้วถ้าหากว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเพดานของคุณภาพอากาศปานกลางด้วยนะไม่ใช่ว่าดีนะแค่ปานกลางสีเหลืองเนี่ยอยู่ที่ 37.5 แต่วันนี้เนี่ยสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่180กว่าโอ้โหนี่มันเกินขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยต้องนะแน่นอนว่ากระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนท่านนายกและก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยอย่างภาพพวกพี่ๆที่ช่วยกันดับไฟเนี่ยเขาช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อที่จะทำให้มันมีผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวันนี้ท่านก็เลยลงไปประชุมไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดท่านบอกว่าทำคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมกับหน่วยงานต่างๆเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมสถานการณ์เรื่องฝุ่น PM 2.5 ฮอตสปอตแล้วก็เรื่องของไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือกันครับไปดูนี่คือสภาพนะท้องฟ้านะไม่ใช่หมอกนะนี่เหมือนเอาฟิล์มมาบังอ่ะถูกต้องแต่จริงๆแล้วคือฝุ่นหมดเลยนี่เป็นฝุ่นที่ปกคลุมอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะโดยเฉพาะที่จุดตรวจวัดที่ตำบลหังดงอำเภอฮอดที่เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยวัดฝุ่น PM 2.5 ได้สูงนะ158ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับขณะที่คุณภาพอากาศหรือว่า AQI เนี่ยอยู่ที่284อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านเศรษฐาทวีสินพร้อมด้วยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ที่ดูแลพื้นที่ในส่วนนี้นะครับและรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยมีการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันนะที่ห้องประชุมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดนะสมบูรณ์ชนที่ตำบลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านบอกนะครับว่าฝุ่นนะครับแล้วก็จุดความร้อนทั่วประเทศในปีนี้เนี่ยถ้าเทียบสถิติจริงๆแล้วเนี่ยมันลดลงนะถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยท่านบอกเลยว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่นะปฏิบัติงานกันอย่างแข็งขันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาท่านนายกบอกเลยว่าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างเข้มแข็งนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของภาคเหนืออย่างในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเชียงใหม่ก็มีปริมาณฝุ่นละอองสูงเลยแล้วถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมนะครับรวมทั้งมีการเร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านที่ตอนนี้ยังมีบางคนที่ยังเข้าใจผิดในการที่จะเผาของป่าเพื่อหาของป่ามาดำรงชีวิตและสร้างอาชีพเสริมแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะแก้ได้เนี่ยจะเป็นการแก้ในระยะยาวด้วยครับเรื่องของการเผาป่าก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจหลักนะครับพี่น้องประชาชนต้องหาเงินนะครับเขาก็มีการเผาป่าเพื่อที่จะหาเห็ดหรือว่าผักหวานต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ยอมรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางท่านผู้ว่าเองก็เลยออกเป็นกฎหมายว่าถ้าใครจับคนเผาป่าได้ก็จะให้รางวัลนำจับ10,000ซึ่งก็มีการจับแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งเราทำให้การเผาป่าลดลงไปถึง70%ในการส่งเสริมให้มีการหาอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพได้หรือเปล่านะครับทางกระทรวงเกษตรเองก็มีการหาพืชผลที่เป็นไม้ยืนต้นเข้ามาไม่ว่าเป็นเรื่องกาแฟของโกโก้มาทดแทนการปลูกข้าวโพดนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราช่วยอยู่นะครับแล้วกระทรวงทรัพย์เองร่วมกับกระทรวงเกษตรพยายามที่จะหาวิธีการที่เราสามารถปลูกเห็ดที่ชาวบ้านจะไปเผาป่าไปหามาหรือปลูกผักหวานที่มีกิโลละ200-300 บาทตรงนี้เพื่อให้เขาปลูกแบบเองได้โดยที่ไม่ต้องไปหาในป่าตรงนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่อย่างที่ผมเรียนไปแล้ววันนี้เป็นปัญหาเศรษฐกิจไม่ขีดก้านเดียวมันก็เผาได้นะครับทั้งก็เกิดความสะดวกขึ้นแต่เป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบอย่างร้ายแรงนะครับทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอทั้งหลายก็ต้องให้ความรู้กับพวกราษฎรทั้งหลายด้วยว่าปัญหามันที่มันทำมาเนี่ยถึงแม้เป็นเรื่องที่มันง่ายก็ตามทีเนี่ยมันให้ผลกระทบในเชิงวงกว้างมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความรู้แล้วก็ให้อาชีพเสริมไปด้วยนะครับแต่ว่าจำนวน PM 2.5 ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ภายในประเทศอย่างเดียวนะครับมันก็เกิดมาจากนอกประเทศด้วยเหมือนกันเนี่ยนะท่านนายกบอกมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยภายในประเทศมันมีส่วนที่เกิดมาจากภายนอกประเทศด้วยก็คืออะไรครับฝุ่นที่พัดมาจากนอกประเทศเราก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละนะฮะซึ่งรัฐบาลก็กำลังเร่งหาแนวทางเพิ่มเติมที่จะเจรจาขอความร่วมมือให้หยุดเผา
คือที่ผ่านมาเจรจาอยู่แล้วแต่ตอนนี้จะเจรจาเพิ่มเติมในแนวทางอื่นๆอีกซึ่งท่านนายกบอกเลยนะครับว่าอาจจำเป็นละที่จะต้องพิจารณาออกมาตรการแบบเด็ดขาดเลยเช่นห้ามนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงไฮซีซันของฝุ่นก็คือตอนตั้งแต่มกราคมไปจนถึงเมษายนอันนี้ถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องเป็นปีหน้านะครับถ้าหากว่ามันมีตัวชี้วัดชัดเจนนะว่าสรุปแล้วประเด็นนี้แหละคือสาเหตุหลักจริงๆของ PM 2.5 ในบ้านเราก็อาจจะต้องห้ามนำเข้าเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกก็ฝากเรื่องของความปลอดภัยของบรรดาอาสาสมัครดับไฟป่าอาสาสมัครนี่คือยิ่งกว่าเจ้าหน้าที่อีกนะคือพี่น้องประชาชนด้วยกันนี่แหละมาอาสาที่จะช่วยเหลือนะนายกบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยต้องมีให้เขาครบถ้วนนะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทีนี้วันนี้เนี่ยมันมีดราม่านิดหนึ่งนะคือจริงไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่านักข่าวก็มองอะว่าเอ๊ะนายกลงพื้นที่เชียงใหม่ดูเรื่องไฟป่าอยู่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลพรรคแกนนำฝ่ายค้านก็มาเชียงใหม่มาติดตามแก้ปัญหาไฟป่าเหมือนกันก็เลยไปถามนายกว่ามองดราม่านี้ว่ายังไงท่านนายกใจกว้างอะท่านบอกว่าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องบวกถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่ไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาร่วมมือกันแก้ปัญหาเพราะว่าคนได้ประโยชน์ก็คือประชาชนนั่นเองลองฟังเสียงนายกดูครับเดี๋ยวแรกที่ท่านบอกว่าทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลช่วยกันดูแลเรื่องนี้ผมเชื่อเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเหมือนกันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่ท่านเข้ามาวันนี้วันเดียวกันแล้วเขาก็ช่วยกันดูคนละไม้คนละมือไปนะครับเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือพี่น้องประชาชนถ้าเกิดทางคุณพิธาไปเจออะไรมาแล้วมันรัฐบาลยังทำได้อีกก็บอกมาเราก็ผมยังที่ผมยืนยันเหมือนกับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีท่านอื่นหรือว่าท่านอื่นจะแนะนำมาผมก็รับฟังนะครับถ้าอะไรทำได้เราก็จะทำนะครับไม่ได้คิดอะไรครับพอพี่น้องสื่อมวลชนได้เจอท่านนายกก็เลยถามถึงประเด็นนี้ด้วยเลยนะครับก็คือภาพของการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับมีคุณทักษิณชินวัตรคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่เขารับทานอาหารกันเมื่อวานนี้ก็ถามนะครับว่าได้มีโอกาสพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับท่านนายกก็บอกว่าไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับงานนะเพราะว่ายุ่งกันอยู่นะครับถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับท่านทักษิณเองก็ต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวส่วนเรื่องของการปรึกษางานก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆคนด้วยนะฮะยังไม่มีครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดคุยกันก็ปรึกษาผมยังไม่ทราบว่าท่านต้องการทำอะไรนะครับท่านต้องการแบบแบ่งเวลาหรือชดเชยเวลาที่อยู่ครอบครัว17 ปีหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่บุคคลอย่างท่านผมก็เชื่อว่าท่านเองท่านก็อยากที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองในบริบทที่ท่านถนัดตรงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับใครที่ผมเชื่อผมรัฐบาลของผมเนี่ยจากนี้ต่อไป3 ปีครึ่งเนี่ยเราใจกว้างเสมอสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนจะไม่ว่าเป็นทางท่านผู้สื่อข่าวเองหรือว่าทางเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้เรายืนยันนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับที่ทางคุณทักษิณให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านะครับบอกว่าเมื่อคืนนะครับนายกรัฐมนตรีหมายถึงว่าคุณเศรษฐานะครับก็บอกว่าไม่ได้มาขอคำปรึกษาอะไรนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยก็มีการแซวกันนะครับแซวไปว่าอย่าประชุมเกินเที่ยงคืนนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะขอ OT อันนี้คือการตอบสัมภาษณ์สไตล์คุณทักษิณเลยจะมีแบบมีมุกมีหยอดอะไรตลอดคอการเมืองน่าจะคิดถึงแนวนี้กันไปฟังเสียงกันครับนายกได้ขอคำปรึกษาอะไรท่านเห็นเรื่องงานเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยท่านมามีเวลาน้อยแล้วท่านไปประชุมต่อนั่นแหละภารกิจแน่นเห็นภารกิจเยอะมากแน่นมากเลยที่เชียงใหม่ไปประชุมต่อเรื่องไฟป่านี่แหละก็เลยบอกท่านว่ายังไงอย่าประชุมเกินเที่ยงคืนนะเดี๋ยวก็ขอโอทีภารกิจนายกเยอะจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยหลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องของการประชุมแก้ปัญหาไฟป่าเสร็จนะครับท่านนายกก็ไปต่อเลยไปดูผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริที่อาคารอเนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนท่านนายกแวะหลายบูธเลยนะครับหนึ่งในนั้นที่ท่านแวะเนี่ยก็มีวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทองอำเภอแม่ริมแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นท่านสวมหมวกอันนั้นอ่ะเป็นหมวกที่ทำมาจากผ้าใยกันชงนะดูเก๋เลยนี่นะนี่คือผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกันชงนี่ได้ลองสวมเสื้อด้วยแล้วท่านนายกบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะนำเสื้อผ้าใยกันชงเนี่ยไปใส่โชว์ในงานที่ประเทศอิตาลีเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยซะเลยนะเป็นพรีเซนเตอร์เลยจากนั้นท่านไปต่อครับไปตรวจเยี่ยมบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่แตง
ซึ่งปรากฏว่าสภาพคุณผู้ชมดูมันค่อนข้างทรุดโทรมนะฮะนี่คือที่อยู่อาศัยของคนที่เขาทำงานหนักเพื่อดูแลชีวิตประชาชนน่ะมันทรุดโทรมเพราะว่าสร้างมาหลายปีแล้วท่านนายกออกปากเลยว่าอยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยตั้งใจว่าจะใช้ที่นี่เป็นพื้นที่นำร่องในการปรับปรุงพัฒนาบ้านพักของบุคลากรทางการแพทย์ที่อื่นๆด้วยต่อไปนะครับเสร็จจากตรงนี้ยังมีภารกิจอีกก็คือเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่2ล้านชิ้นพร้อมกับกล่าวขอบคุณทุกๆคนครับที่มีส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือใส่ใจในการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ครับ